สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้ครัวแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆทำไก่ทอดสลัดงานะคะทำอย่างไรมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนะคะส่วนผสมเรามีตามในถาดเลยนะคะเริ่มจากไก่ค่ะเราใช้ปีกไก่บนนะคะน้ำเย็นค่ะแป้งทอดกรอบนะคะผงปรุงรสค่ะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็งาขาวงาดำคั่วค่ะใครมีงาดำหรืองาขาวอย่างเดียวก็ใช้ได้นะคะค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะไก่ที่เราได้มาค่ะเราก็จะต้องมาเลาะเอาเนื้อออกจากกระดูกก่อนนะคะแต่ไม่ได้เลาะทั้งหมดนะคะเราเลาะตามภาพเลยค่ะเสร็จแล้วเราพลิกด้านค่ะเราพลิกไก่ออกมานะคะพลิกเนื้อไก่กับเนื้อไก่ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแบบที่เห็นตามภาพเลยนะคะอย่างนี้ทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราลองทำให้ดูชิ้นที่2นะคะเราใช้มีดนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆเลาะเนื้อไก่ออกจากกระดูกค่ะแต่เราจะไม่เลาะเขาจนหลุดออกมานะคะเราเลาะแค่ว่าให้เราพลิกด้านกลับด้านเขาได้นะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกด้านเขาแบบนี้ค่ะเราก็ทำแบบนี้ทุกๆชิ้นเลยค่ะนะคะเราจะใช้ไก่ทั้งหมดตามสูตรเนี่ยจะใช้ไก่ทั้งหมด10ชิ้นค่ะคือไม่ได้ช่างเหมือนกันนะคะว่ากี่กรัมแต่ว่าใช้ประมาณ10ชิ้นนะคะนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกส่วนผสมรวมกันนะคะเริ่มจากใส่ซอสปรุงรสค่ะหลังจากนั้นคลุกให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากันให้ซอสปรุงรสเขาเข้าไปในเนื้อไก่นะคะแล้วเราพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเราตั้งทิ้งไว้15นาทีนะคะหลังจากนั้นเราเอาแป้งทอดกรอบนะคะมาผสมกับน้ำเย็นค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้แป้งมีลักษณะข้นนะเราก็คนเขาให้เข้ากันค่ะทยอยใส่แป้งนะคะทีละน้อยแล้วก็คนเขานะคะคนให้เข้ากันค่ะให้แป้งมีลักษณะข้นๆ นิดนึงนะคะนะคะตามในภาพเลยค่ะหลังจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเราจะใส่ผงปรุงรสตรงแป้งเลยนะคะในส่วนของแป้งเลยแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเทแป้งที่เราผสมไว้เนี่ยลงไปในไก่ที่หมักเอาไว้นะคะค่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปให้หมดเลยค่ะนะครับแป้งเขาต้องมีลักษณะเนื้อข้นๆนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคลุกนะคะคือเราควรใช้มือนะคะเพราะว่าจะถนัดกว่าค่ะและการเข้าไปในเนื้อของส่วนผสมเนี่ยจะดีกว่าที่เราจะใช้ทัพพีนะคะเพราะเวลาใช้มือเนี่ยเราสามารถบีบนวดไก่ได้นะคะหลังจากนั้นใส่งาลงไปค่ะงานี่เอาไปคั่วก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็เนี่ยค่ะคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะงาไปคั่วก่อนนะคะจะได้หอมๆนะคะค่ะหลังจากที่เราคลุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะสักประมาณ30นาทีนะคะหรือถ้าใครยังไม่ทอดตอนนี้นะคะอาจจะทำไว้ทอดตอนเช้าทอดขายก็ได้หรือทอดให้คุณลูกก็ได้นะคะก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะหลังจากนั้นเอาน้ำมันมาตั้งไฟให้น้ำมันเดือดร้อนเลยค่ะเราใช้ไฟปานกลางนะคะใช้ไฟไม่แรงนะอันนี้เพราะว่าไก่สุกช้านะคะเราใช้ไฟปานกลางนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะใส่ไก่ลงไปเราใช้ส่วนที่เป็นเนื้อไก่ลงไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาพลิกด้านกลับมาด้านเดิมนะคะเราทอดเขาให้เขาอยู่ตัวก่อนนะคะให้เขาทรงตัวก่อนหลังจากนั้นเราก็ถึงจะพลิกนะคะอันนี้เราใช้หม้อในการทอดเพราะว่ามันสะดวกนะคะเราก็ไม่เปลืองน้ำมันแต่อันนี้ใส่ไก่เยอะไปหน่อย
นะคะไม่เป็นไรนะคะค่อยๆกลับเข้าไปค่ะนะคะค่ะเราก็ทอดเขาไปเรื่อยๆค่ะหมั่นกลับเขานิดนึงนะคะหมั่นคอยดูเขานิดนึงเราก็ทอดเขาไปทอดเขาจนกว่าจะเหลืองอะค่ะตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วค่ะทอดเขาจนกว่าจะเหลืองกรอบเลยนะคะตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วล่ะค่ะไก่เริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้วล่ะค่ะใกล้จะใช้ได้ละเราก็ทอดเขาจนเหลืองกรอบอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะคะวางบนกระดาษไข่ค่ะวางบนกระดาษซับมันค่ะขอโทษค่ะหรือไม่ก็วางบนกระดาษทิชชู่ที่ใช้สำหรับซับมันก็ได้ค่ะเราก็วางลงไปนะคะพักเขาให้เสด็จน้ำมันเมนูนี้สามารถทำกินทำขายได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะออกมาสวยงามเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่ติดตามชมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะและกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ